ขอขอบใจท่านพันธุที่ประจันผู้ใช้ต่อไปขอเชิญท่านดร.คำเผยปันมาลัยทองเขตหนึ่งนครหลวงขอเชิญขอแสดงความขอบใจท่านประธานขอเฮียนคณะประธานเฮียนบรรดาท่านผู้แทนและบรรดาสหายข้าพเจ้าก็ก่อนอื่นก็เห็นดีหมดเกี่ยวกับคำเห็นที่ทางอนุกรรมการได้เสนอก็คือทางพรรคส่วนเกี่ยวของเสนอแล้วก็เห็นดีตามความเห็นสนับสนุนความเห็นของบรรดาสหายผู้แทนที่ได้เสนอไปแต่ว่าจะประกอบความเห็นอันนี้มี2ปัญหาปัญหาที่1เกี่ยวกับทัศนะนี้ในการว่างเกี่ยวกับกฎหมายอากรของพวกเฮานี่ตามข้าพเจ้าเห็นว่ามันบ่ทันซองแสงใดเกี่ยวกับกฎหมายในเงื่อนไขเฮาปฏิบัติหลักแห่งกฎหมายเพราะว่ากฎหมายในเงื่อนไขของรัฐแห่งกฎหมายนี่แม่นว่าบ่เพียงแต่เพื่อคุ้มครองสังคมหากมันแม่นการดัดสมผลประโยชน์ในสังคมและต่อไปหั้นมันยังแม่นการปกป้องประชาชนและจำกัดการหลวงอำนาจขององค์การรัฐเจ้าหน้าที่ถึงขันเขาเจ้าว่าอยู่ในรัฐแห่งกฎหมายนี่แม่นว่าประชาชนสามารถเฮ็ดได้ทุกสิ่งที่กฎหมายบ่เกิดห้ามส่วนเจ้าหน้าที่นี่สามารถเฮ็ดได้ในสิ่งแต่กฎหมายกำหนดอันนั้นเป็นทั้งด่านหลักการแต่ว่ามาอ่านเบิ่งกฎหมายเฮานี้ตัวนี้เขาเห็นว่าการคุ้มครองสังคมนี่เว้ายับคอนขางแจงและละเอียดแต่ว่าคุ้มครองเจ้าหน้าที่นี่เว้าร่วมๆยกตัวอย่างคือว่ามาตรา80 81 82เว้าถึงสิทธิ์และหน้าที่ของเจ้าหน้าที่แต่ละมาตรานี่มีฮอด10 11ข้อแต่ว่าอยู่ในหั่นนี่มันบ่ซองแซงแจงว่าสามารถจับกัดสิ่งย่อท้อได้บ่คันว่าประชาชนผู้ประกอบการนี่ซักซ่านี่ปรับไม้มือละหาส่วนห้อยส่วนเจ้าหน้าที่ได้คันบ่เฮ็ดรอดหน้าที่นี่เฮาสิว่าแนวใดเพราะว่าคันปรับคันว่าประชาชนเขาบ่เสียมันก็ต้องได้กำหนดเจ้าหน้าที่ต้องได้เตือนเขาติฮอดย่ามมือวันที่5มาเซ็นเจ้าต้องไปสวยสาก่อนคันบ่กำหนดว่าก่อนวันที่5เจ้าหน้าที่บ่เตือนเขาว่าเขาปรับไม้ล่ะเสียแต่ครับว่าเจ้าหน้าที่บ่มีความรับผิดชอบหยังผ่านมามันมีปรากฏการณ์นั่นนั่นดิฮู้อยู่ว่าประชาชนนี่สิถูกปรับไหมเลยครับบ่ไปทวงเพราะว่าปะไว้ต้นๆไปปรับไหมคันไหนเงินหลายปั๊บได้รางวัลอีกประชาชนนี่มีแต่ถูกปรับไหมปรับไหมบัดเจ้าหน้าที่นี่บ่มีอันสิปรับไหมปรับไหมเว้าล่วงๆคันว่าผิดอัดหญ้าก็อัดหญ้าผิดแพงก็แพงแต่ว่าสิออกเป็นเงินเท่าใดบ่มีส่วนประชาชนนี่เจ้าสักษามือหนึ่งปรับไม้หาส่วนหอยหรือเท่านั้นเท่านี้อันนี้จะให้เบิ่งจะให้เบิ่งเพราะว่าให้มันเสมอกันในการกำหนดกฎหมายทั้งต่อเจ้าหน้าที่ทั้งต่อประชาชนทั้งต่อประชาชนอันที่สองมานี้เกี่ยวกับกฎหมายเฮานี่มันบ่ทันส่งเสริมสิ่งที่เฮาอยากส่งเสริมอันนี้เฮาบ่เว้าขึ้นอีกผู้แทนคำมานี้ก็ได้เว้าแล้วเกี่ยวกับเขตทุกข์ยากบ่เขตอันนี้เฮาสิกำหนดแนวใดเพราะว่าผ่านมานี่เฮาเว้าหลายว่าต้องส่งเสริมเขตทุกข์ยากอันนี้แต่ว่าบัดเฮาออกดำรัดออกกฎหมายมามันบ่มีหยังส่งเสริมนั่นสิเฮ็ดแนวใดมันสิแก้ได้บ่ปัญหาที่1ปัญหาที่2เกี่ยวกับปัญหาละเอียดนี้เฮาก็เห็นดีคือคำเห็นของบรรดาสหายว่าเรื่องเบี้ยเฮาสิเอาขึ้นอีกบ่หรือรักษาคือเก่าเฮาเห็นว่ารักษาคือเก่าก็ได้เพราะว่าเฮาอยากเอาขึ้นนี่เพื่อหยังบ่แม่นเพื่ออยากได้รายได้เพิ่มอันนั้นนี่ทางด้านเศรษฐกิจบ่แม่นเฮาเอาขึ้นเพิ่มนี่เพื่ออยากจำกัดบ่ให้คนกินเหล้าหั้นบ่ให้คนเมายาอันนี้เพื่อว่ามันมีเหตุการณ์ทางด้านสังคมอันนั้นเฮาคิดว่าเฮามันมีมาตรการอื่นนี่คิดว่าเอากำไรของอากรเบี้ยบ่แน่ว่าคนสิลดกินเบี้ยลงบ่แน่แล้วก็บ่แน่ว่าอุบัติเหตุบ่อันนี้ความย่อท้อมันสิลดลงบ่แน่มันแม่นอันอื่นพุ่นกระทบใส่นอกจากการขึ้นอากรเป็นตัวเป็นการศึกษาให้สังคมเฮานี่มันเป็นสังคมอีหยังบ่กินเหล้าเมายาบ่ลีนบ่เล่นอันนั้นสองมาเรื่องกฎหมายต้องเกิดถามให้มันแจ้งสามมาเรื่องกฎกล้ากฎหมายก่อน16ปีบ่เท่าใดปีบ่ให้ซื้อเหล้าซื้อยาเฮาก็ไปกวดติใครบ่ขายใครขายเพิ่นก็ปรับไหมอันนี้เฮาเว้าอยู่แต่ว่า
องค์การกวดกาตัวจริงมันบ่มีอันนั้นเฮาเห็นว่าควรใส่มาตรการอื่นอีกปัญหาหนึ่งเกี่ยวกับการกำหนดเกี่ยวกับยาสูบนี้เฮาเห็นว่ายาสูบกับเหล้าเบียร์นี่มันยังต่างกันหน่อยนึงคันเหล้านี่กินหน่อยก็ยังเป็นยาแต่ยาสูบนี่สูบหน่อยก็เป็นพิษเมื่อเป็นนั้นคิดว่าอาก้อนยาสูบนี่พวกหลายประเทศนี่เขาเอาขึ้นสูงเลยเฮานี่เอาขึ้นแต่80ส่วนห้อยว่านะอันนี้ก็แล้วแต่อันเฮาบ่มีความเห็นนะคิดว่าควรเอาขึ้นอีกก็ได้ขึ้นอีกก็ได้ขอหมดขอบท่านขอขอบใจใจท่านดร.คำเผยเอาเชิญอันหน้าต่อไปนี้ขอเชิญท่านนางบัวคำทิพวงศ์ส.ส.ส.เขต1นครหลวงเชิญ